สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณระดับเทพตอนที่26นะครับหลังจากที่พวกตัวโกงนั้นก็ได้บอกไปนะครับว่ามันก็จะมาอัดพระเอกแบบให้ยับไปเลยนั่นเองเมื่อศึกการประลองมันก็ได้มาถึงและจากนั้นนะครับผมปรมาจารย์เฉาซี่เนี่ยเขาก็ได้มาประกาศต่อไปเลยอีกว่าศึกการประลองของพวกเจ้ามันนั้นก็กำลังที่จะใกล้เข้ามาแบบเต็มทีแล้วและข้าก็ขอบอกเลยว่าให้พวกเจ้าทุกคนจงเตรียมตัวไปให้พร้อมด้วยล่ะเหล่าศิษย์หน้าใหม่ทั้งหลายเอ๋ยและจากนั้นอาจารย์ก็บอกต่อว่าทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษในการที่เขาจะได้เข้าไปเลือกอาวุธประจำตัวอันใหม่ที่ห้องโถงของสำนักแห่งนี้และใครก็ตามที่บังอาจมาทำผิดกฎของสำนักไปแล้วก็จะต้องถูกขับไล่ให้ออกไปจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีแบบไร้ข้อกังขาเนี่ยนะครับถึงคำพูดของปรมาจารย์เชลซีผู้นี้นั้นก็มีความน่าเกรงขามเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเป็นเพราะว่าเขานั้นก็เป็นปรมาจารย์ที่มีความแข็งแกร่งมากๆในสำนักแห่งนี้และจากนั้นฉากต่อมาสิทธิ์พี่เสี่ยวชีเจียเธอก็เลยได้เดินมาหาพระเอกไปในทันทีและก็จึงได้พาพระเอกให้ได้เข้ามายังที่ส่วนลึกของสำนักส่วนหลิงไปนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมันก็จะมีประตูมิติขนาดใหญ่ได้ตั้งตระหง่านรอพระเอกอยู่ซึ่งมันนั้นก็จะมีเอาไว้สำหรับเพื่อที่จะได้พาเราซิดให้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายตนเองไปมาได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งพวกเขาได้ไปถึงที่จุดต่างๆที่สำคัญของสำนักแห่งนี้ไปนะครับและต่อมาสิทธิ์พี่เซียวชีเจียเนี่ยนางก็จึงได้พูดบอกกับพระเอกไปเลยนะครับว่านี่สิทธิ์น้องชินหนานที่ที่พวกเรากำลังจะเดินทางไปเนี่ยนะมันนั้นก็จะเป็นหอคอยที่มีชื่อเสียงมากๆในสำนักนี้ซึ่งมันก็มีชื่อเลยว่าหอคอยกงฟ้าและนอกจากนั้นแล้วระดับความสูงของมันก็ยังมีด้วยกันทั้งหมดถึง8ชั้นไปด้วยกันอีกนะและในแต่ละปีนั้นมันก็จะได้มีทักษะวิชาต่างๆได้ถูกเอาไปทิ้งไว้ณที่แห่งนั้นไปโดยสุดยอดปรมาจารย์ของสำนักส่วนหลิงซึ่งพวกเขาทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นปรมาจารย์ในรุ่นก่อนๆที่พวกเขานั้นก็ไม่ต้องการจะใช้วิชาเหล่านี้แล้วก็จึงได้นำมันมาและส่งต่อความแข็งแกร่งที่จะได้มอบไปให้กับเหล่าศิษย์หน้าใหม่ไปยังไงกันล่ะและนอกจากนั้นมันก็ยังจะรวมไปถึงพวกศิลปะเคล็ดวิชาการต่อสู้แต่ละแขนงซึ่งมันก็จะเป็นบันทึกการฝึกฝนเคล็ดวิชาอีกด้วยและสิทธิ์น้องชินนานเจ้านะสามารถไปเลือกอาวุธแต่ตามใจชอบไปอีกด้วยเจ้าก็จงเลือกอาวุธที่มันถูกใจเจ้าไปก็แล้วกันอันที่ใจเจ้าปรารถนาและนอกจากนั้นขอจงเลือกอันที่เจ้ามีความถนัดในการใช้มันด้วยล่ะนะจะได้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ได้เปรียบคนอื่นยังไงกันซึ่งก่อนหน้าที่พระเอกนั้นจะเข้าไปในหอคอยแต่ว่าสิทธิ์พี่เธอก็ยังได้กล่าวเตือนกับพระเอกไปอีกเลยนะครับผมว่ามันนั้นก็จะได้มีพวกทักษะแล้วก็วิชาต่างๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่นางจะบอกเป็นเพราะว่านางก็เตือนพระเอกว่าเจ้านะก็จงอย่าไปใช้เวลาในหอกงฟ้าแบบให้มันมากมายนักไปด้วยล่ะนะสิทธิ์น้องและเจ้าก็จงเก็บเกี่ยวเอาทักษะที่เจ้ามีจดจำเคล็ดวิชาเหล่านี้ไว้ให้มันได้มากที่สุดเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วล่ะและในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตรงข้าก็จะมารอเจ้าไปอยู่เลยที่ด้านนอกของหอพระราชวังไปก็แล้วกันซึ่งพระเอกเขานั้นก็มีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากเลยนะครับที่สิทธิ์พี่เซียวชีเจียตลอดเวลาที่ผ่านมานางเนี่ยก็เป็นคนที่คอยมาช่วยเหลือตัวของพระเอกไปแบบอยู่เสมอและพระเอกเขาก็จึงได้กล่าวขอบคุณต่อสิทธิ์พี่ไปและก็ได้บอกไปนะครับว่าสิทธิ์พี่ข้าก็เข้าใจดีแล้วล่ะแล้วก็เอาไว้ให้พวกเราสองคนเจอกันภายหลังก็แล้วกันต่อมาพระเอกของเราเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยนะครับรีบแล้วก็ได้เดินเข้าไปต่อจนกระทั่งเขาก็ได้เข้ามาที่ด้านในหอคอยแห่งนี้ไปในทันทีเลยซึ่งทันใดนั้นเองฉากก็จะตัดมาไปเลยที่ด้านในซึ่งเมื่อพระเอกก็ได้มาถึงแต่ว่าเขานั้นก็ถึงกับต้องยิ้มออกไปในทันทีเลยนะครับและเหตุผลก็เป็นเพราะ
ว่าพระเอกเขาก็ดีใจมากๆที่ในที่สุดตัวเขานั้นก็จะได้เข้ามาอยู่ในหอคอยแห่งนี้ไปสักทีนึงจะได้มาเรียนรู้ทักษะวิชาความแข็งแกร่งจะได้นำความรู้เหล่านี้กลับไปปกป้องทุกๆคนในตระกูลชินของเขาไปให้มันจงได้เลยนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าพระเอกเขาก็จะเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลชินไปซะแล้วและจากนั้นต่อมาพระเอกเขาก็ยังได้ค้นพบไปต่ออีกเลยว่าที่หอแห่งนี้มันนั้นก็มีความสูงที่มันก็สูงเป็นอย่างมากซึ่งพระเอกนั้นก็รู้ได้เลยว่าที่นี่ก็จะต้องมีพวกความรู้วิชาแต่ซ่อนอยู่แบบเยอะแยะมากมายมันนั้นก็จะเปรียบเสมือนได้เลยครับสถานที่ในความฝันที่พระเอกก็อยากที่จะมาตลอดฝึกฝนและทำให้ตนเองนั้นก็แข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าทันใดนั้นเองมันเนี่ยนะครับก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมซึ่งเขานั้นก็กำลังยืนคุยไปอยู่กับลุงผู้ดูแลที่แห่งนี้ซึ่งลุงก็กำลังกวาดพื้นไปอยู่นะครับชายปริศนาก็เลยได้เอ่ยปากถามกับลุงไปเลยว่านี่ลุงที่นี่นะมันก็จะเป็นหอกงฟางแบบนั้นใช่หรือไม่ซึ่งลุงนะครับก็ตอบไปเลยว่าใช่แล้วใช่แล้วและมันก็จึงถามให้พระเอกของเราเขานั้นก็จึงรับรู้ไปได้เช่นเดียวกันว่าตัวเขาก็ได้เดินมาถูกทางแล้วแต่ว่าในทันทีที่พระเอกของเราเขาก็ได้เดินผ่านลุงคนนี้ไปนะครับมันก็ได้ทำให้พระเอกเขาก็สามารถสัมผัสไปได้เลยถึงพลังงานอะไรบางอย่างที่มันนั้นก็ได้ถูกแผ่ออกมาจากลุงคนนี้ซึ่งมันก็จะเป็นสัมผัสที่มีกลิ่นอายแปลกประหลาดแบบมากพอสมควรเลยนะครับถึงพระเอกเขาก็เลยได้ใช้สายตาจ้องมองไปยังที่ลุงคนนี้ไปในทันทีอีกทำให้ตัวของพระเอกเขาก็จึงได้มาค้นพบไปเลยว่าแล้วนี่มันก็คืออะไรกันแน่ล่ะเนี่ยทำไมลุงผู้ดูแลกวาดถนนคนนี้นั้นเขาก็ถึงแต่มีระดับพลังที่มันก็สูงมากยิ่งกว่าที่ข้านั้นก็ได้คาดการเอาไว้มากและพลังของเขามันก็ยังเป็นกระแสที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยมันก็กำลังผันผวนเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าที่พระเอกรู้แน่ๆนะครับก็คือพลังของลุงแกคนนี้มันก็กลับมีมากมายแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าปรมาจารย์เฉาซี่ที่เขาก็เพิ่งจะได้ปรากฏตัวออกมาหาเราสิทธิ์หน้าใหม่ไปเมื่อตะกี้นี้อีกนะครับซึ่งมันก็จึงได้ทำให้พระเอกที่ได้เห็นเขานั้นก็ถึงกับต้องรีบเดินเพื่อที่จะได้เข้าไปพูดคุยกับลุงพแนทันทีและก็บอกไปว่าท่านลุงพอดีว่าข้าเองนะก็มีนามว่าชินนานและก็ยังเป็นเพียงสิทธิ์หน้าใหม่ที่เพิ่งจะได้เข้ามายังที่สำนักแห่งนี้และข้าก็ต้องการที่จะกล่าวทักทายกับท่านผู้อาวุโสไปจะได้หรือไม่ซึ่งลุงนะครับก็เลยตอบกลับไปเลยว่าได้สิและตัวเจ้าเองนะก็เรียกข้าด้วยชื่อสั้นๆไปมันก็เพียงพอแล้วข้าก็มีนามว่าชานเหลาก็เรียกข้าแค่นั้นแหละว่าแต่ว่าตัวเจ้านั้นก็มีธุระอะไรกันอย่างนั้นหรือเจ้าก็มีชื่อว่าชินนานแบบนั้นใช่หรือไม่และทำไมเจ้าก็ถึงไม่รีบๆเข้าไปเลือกของวิเศษภายในหอคอยกันล่ะทุกๆคนก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะซึ่งพระเอกของเราได้ฟังดังนั้นเขาเนี่ยก็เลยรีบขอตัวลาลุงไปก่อนนะครับและก็ได้เข้าไปที่ด้านในหอคอยในทันทีเพื่อที่จะได้เข้าไปเลือกของแต่ว่าเมื่อพระเอกได้เดินจากไปแล้วและปรมาจารย์คนนี้เขาก็จึงได้คิดในใจต่อไปนะครับว่าเจ้าเด็กคนนี้เขาเนี่ยก็จะต้องเป็นสายลับไปแน่ๆก่อนมารับรู้ไปถึงตัวตนที่แท้จริงของข้าไปได้เช่นไรกันล่ะรู้หรอว่าข้าผู้นี้ก็เป็นใครและมันนั้นก็ดูเหมือนกับว่าแผนการในครั้งนี้ของข้ามันก็คงจะเป็นอะไรที่ไม่ได้หมูและง่ายได้อย่างที่ข้าคิดเอาไว้ซะแล้วจบไปก่อนนะครับคุณผู้ชมใน EP นี้ก็เรื่องราวกำลังสนุกเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบและสำหรับในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับและผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม